วัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แกรมซูเน่ตำหนิ JK ทำตัวน่าละอายในเกมชนะไก่แกรมซูเน่นะครับอดีตตำนานระดับหงแดงลิเวอร์พูลได้ตำหนิการกระทำของเจอร์เก้นคล็อปที่ไปแสดงความสะใจต่อหน้าผู้ติดทีมที่4นะครับในเกมที่ชนะสเปอร์4-3ว่าเป็นการกระทำที่น่าละอายอย่างยิ่งหงแดงนำไปก่อนกับ3-0แต่กับโดนตีเสมอ3-3โดยประตูที่3ของไก่เดือดทองทางเจ้านายใหญ่ชอยมันพูดถึงภายหลังว่ามันไม่ควรเป็นฟรีคิกที่นำมาซึ่งประตูตีเสมอแต่สายทีมก็ไม่ได้ประตูชัยจากดิโกโจต้าประตูสุดท้ายของเกมนำมาซึ่งการฉลองอย่างดุเดือดของเจอร์เก้นคล็อปป์ใส่ผู้ติดทีมที่4ก่อนที่จะจับเอ็นร้อยไว้ของตัวเองอย่างน่าตลกซึ่งทางแกรมซูเนสชี้ว่านี่เป็นการกระทำที่น่าละอายจริงๆสิ่งที่เจอร์เก้นคล็อปป์ทำไปเมื่อวันอาทิตย์กับการวิ่งไปหาผู้ติดทีมที่4และฉลองชัยชนะใส่หน้าของเขาผมเป็นผู้จัดการทีมมาก่อนและผมก็รู้ว่ามีหลายครั้งที่ผมละอายกับการกระทำของตัวเองแกรมซูเนสเขียนผ่านคอลัมนิสต์ทางเดลิเมลเมื่อคุณแสดงความก้าวร้าวต่อผู้ตัดสินมันดูไม่ดีเลยมันไม่ใช่การโต้เถียงที่คุณจะต้องชนะและมันจะจบลงด้วยปัญหาอย่างที่เจเก้นคล็อปป์กำลังเผชิญอยู่ผมนั่งอยู่ข้างหลังทีมลิเวอร์พูลในสนามที่ว่างเปล่าในเกมที่พวกเขาเปิดบ้านพบกับเชลซีตอนพวกเขาได้แชมป์ลีกเมื่อ3ปีก่อนผมได้เรียนรู้ในค่ำคืนนั้นว่ามานั่งสำรองของพวกเขาพร้อมสำหรับการโต้เถียงไม่ใช่แค่เจเก้นคล็อปป์คนเดียวพวกเขาทุกคนเลยพวกเขาพร้อมเผชิญหน้าต่อมาผมได้อ่านอัจฉริยประวัติของมาร์คคาร์เทนเบิร์กและจำได้ว่าเขาบอกว่าเจเก้นคล็อปป์เป็นผู้จัดการทีมที่แย่ที่สุดในบรรดาผู้จัดการทีมทั้งหมดเมื่อพูดถึงการเป็นผู้แพ้นั่นคือสิ่งที่เราเห็นกันตะลึงมีรายงานล่าสุดจากสื่อในสเปนนะครับรายงานมาว่าเรอัลมาดริดกำลังวางแผนผลักดันในการเซ็นสัญญากับโมเมซาลาปีตัวเก่งของลิเวอร์พูลในช่วงเสมอนี้เรียกได้ว่าเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่สโมสรเรอัลมาดริดนะครับใกล้ที่จะปิดดิวจูดเบลลิงแฮมนะครับและล่าสุดนะครับสื่อของสเปนก็ออกมารายงานอีกนะครับว่าทางด้านเรอัลมาดริดต้องจะฉกโมเมซาลาโดยมาดริดนะครับเตรียมที่จะใช้ในการที่สโมสรลิเวอร์พูลคาดการณ์ว่าน่าจะพลาดในการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าพวกเขาพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสในการเล่นฟุตบอลยุโรปให้กับโมเมซาลาในช่วงเสมอนี้นะครับโดยฟอเรนติโน่เปเรสนะครับประธานสโมสรชุดขาวนั้นมีความชื่นชอบในตัวของโมซาลามานานแล้วและเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ในครั้งนี้นะฮะเนื่องจากได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองโดยรายงานนี้มาจากสื่อของสเปนนะครับนั่นก็คืออาร์ตเล่นข่าวนี้นะฮะอุ้ยไปสิไปพ่อพี่น้องบ่ไปหรอกครับซาลาเขาสิแควนสตัดยูนิโอ้ยเขาต่อสัญญาสมัครใหม่ไปจนหลายปีแล้วครับผมพี่น้องไบรตันในโอเวอร์เบียมนะครับกับการมองหาผู้เล่นที่น่าทึ่งของพวกเขาเรียกได้ว่าไบรตันนะครับเป็นทีมที่มีขุมกำลังนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะถ้าหากว่ากันด้วยเรื่องขายนักเตะเนี่ยรวยเลยนะฮะโดยมีสถิตินะครับหรือว่ามีการจัดอันดับในตำแหน่งของกองกลางที่ซื้อเข้ามาของไบตันนะครับซื้อเข้ามาในราคาที่ถูกมากแต่ขายไปในราคาที่ได้กำไรมหาศาลเลยครับโดยมีลิสต์รายชื่อดังนี้นะครับพอกอสนะครับซื้อมา 2.6 ล้านปอนด์อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ซื้อมา 7.16 ล้านปอนด์ซึ่งถ้าหากขายเนี่ยได้เกิน60นะครับล้านปอนด์อิฟวิซูมาซื้อมา14ล้านปอนด์อเลฮันโดทาซาซื้อมา13ล้านปอนด์มอยเซ่ไกซาโดซื้อมา 4.4 ล้านปอนด์ถ้าขายก็ได้น่าจะถึงเกิน70ล้านปอนด์นะครับคนนี้โจเอลเวลส์แมนนะครับซื้อมา 890,000 ปอนด์คาโอรุมิโตมะซื้อมา 2.6 ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ค่าตัวพุ่งกระฉูดแล้วนะครับสำหรับมิโตมะมาร์กูริยานะครับซื้อมา 16 ล้านปอนด์แล้วก็ขายให้กับเชลซีได้ค่าตัวกำไรมหาศาลเปบิสเอสตูปิยานซื้อมา 15.9 ล้านปอนด์และเอ็นซิโซเอสปิโนล่าตำแหน่งแนวรุกสูน่าซื้อมาเป็นแค่ 10.3 ล้านปอนด์และตอนนี้เอสปิโนล่าก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอ้โหยังไม่รวมถึงเบนไวท์ลูอิสดังเชอรี่มาร์ตโรเบิร์ตซานเชสและอีวานเฟอร์กูสันอีกนะครับซึ่งพวกเขาล้วนแล้วแต่มาจากอะคาเดมีของสโมสรไบรตันดังนั้นนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆหัวหน้าทีมงานแมวมองของสโมสรไบรตันเนี่ยก็คือแบบสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นคนคว้าตัวนักเตะเข้ามาร่วมทีมโดยเฉพาะดีลของคาโอรุมิโตมะและก็ทางด้านของมอยเซ่ไกเซโดนะครับอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ซื้อมาโคตรถูกเลยครับไม่ถึง10ล้านปอนด์นะครับท่านผู้ชมแต่ขายเนี่ยได้กำไรมโหฬาร
ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสแตนคาริมอนหนุนเบลลิงแฮมร่วมทัพราชันเดอร์มริดคิดถูกแล้วสแตนคาริมอนกับอดีตกองหน้าระดับตำนานของลิเวอร์พูลก็เชียร์ให้จูดเบลลิงแฮมย้ายไปอยู่กับเดอร์มริดโดยเชื่อว่าประสบความสำเร็จและอาจจะก้าวไปถึงตำแหน่งกัปตันทีมชาติอังกฤษในอนาคตสุดยอดมิดฟิลด์จากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับตกเป็นข่าวสนใจย้ายมาค้าแข่งกับทนั่งเรอัลมาดริดในทินซันติโกเบอร์นาเบลท่ามกลางความสนใจของหลายทีมดังในยุโรปซึ่งทางสแตนคาริมอนก็สนับสนุนให้แข่งรุ่นน้องไปเล่นกับราชันทุกแถวเรอัลมาดริดโดยมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและอาจจะก้าวขึ้นไปตำแหน่งเป็นกัปตันทีมของสิงโตคำรามอังกฤษด้วยมันจะเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมจะมีนักเตะอายุน้อยสักกี่คนเล่าที่สามารถพูดได้ว่าจะเล่นในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันและลาลิกาสเปนกับ2สโมสรที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปสแตนคาริมอนกล่าวเมื่อคุณลองคิดดูเบลลิงแฮมสามารถเล่นกับมาดริดอีกสัก6ปีคว้าแชมป์มากมายและยังอายุน้อยเพียงแค่25ปีเท่านั้นเมื่อเขาคิดเกี่ยวกับการย้ายทีมในครั้งต่อไปและประตูสู่พรีเมียร์ลีกจะเปิดอยู่เสมอด้วยความจริงที่ว่าเขาเป็นคนอังกฤษและเงินจำนวนมหาศาลของสโมสรแห่งประเทศนี้ผมยังคิดว่าการย้ายไปเล่นกับเรอัลมาดริดจะทำให้ความหวังในการเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษในสักวันหนึ่งมีมากขึ้นถ้าเขาต้องไปที่ซันติโกเบอร์นาเบลรับมือกับความกดดันที่เข้ามาสำหรับการเล่นให้กับสโมสรและสร้างผลงานที่ดีกับเทียมไม่มีทางที่เขาจะไม่ถูกพิจารณาให้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษได้หรอกนะจ๊ะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6พฤษภาคมนะครับแฟนๆห้ามลืมเดินการนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเจอกับทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะกัน5ทุ่มครึ่งนะครับแอดมินก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับกลัวท่านผู้ชมลืมนะครับเรามาเชียร์ลิเวอร์พูลไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วหลังจบเกมเรามาพูดคุยกันสวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ